ล้อประตูแบบนี้ถ้าเราเลือกใช้ไม่ถูกหรือว่าติดตั้งไม่ถูกวิธีมันมีโอกาสที่จะทำให้ตกรางสูงมากนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะมีแบบล้อล่องฉากแล้วก็ล่องกลมนะครับผมก็จะแนะนำวิธีเลือกใช้ให้แล้วกันนะครับล่องฉากแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับเวลาติดตั้งเราจะใช้ติดตั้งกับเหล็กฉากทำเป็นรางนะครับเหล็กฉากตัวนี้เนี่ยจะฝังอยู่ในคานปูนแล้วก็โผล่สันฉากขึ้นมานิดนึงนะครับข้อเสียของมันก็คือมันตื้นเกินไปนะครับแล้วการใช้ล้อล่องฉากกับเหล็กฉากแบบนี้เนี่ยมันมีหน้าสัมผัสที่เยอะนะครับผมทำให้เกิดการเสียดสีเวลาที่เราเปิดปิดประตูเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับแล้วตัวเหล็กฉากมันก็จะมีตัวเลขแบบนี้นะครับบางทีเวลาเราเปิดทำให้ล้อมันสะดุดได้นะครับผมอีกอย่างก็คือด้วยความที่รางมันต่ำนะครับด้านข้างมันก็จะมีหินมากองอยู่เวลาที่เราเปิดปิดประตูมันก็จะทำให้ล้อสะดุดกับก้อนหินแล้วก็อาจจะทำให้ตกรางได้นะครับการใช้ล้อแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ข้อดีข้อเดียวที่มันมีก็คือมันประหยัดกว่านะครับผมอย่างเวลาเลื่อนมันก็จะดังกว่าด้วยนะครับส่วนล้อล่องกลมแบบนี้เนี่ยเราจะใช้เพลา4หุ่นวางบนสันเหล็กฉากนะครับผมแล้วก็เชื่อมติดก็อาจจะเสียเงินค่าเพลาเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าการใช้งานมันจะดีกว่ากันนะครับตัวเพลามันก็จะพอดีกับล่องล้อเลยนะครับทำให้โอกาสตกรางเนี่ยมันน้อยกว่านะครับแล้วการใช้งานมันก็จะไหลลื่นกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามีการเสียดสีที่น้อยกว่าเสียงก็จะเบากว่านะครับโอกาสที่จะสะดุดหินก็น้อยเพราะว่าตัวล้อเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าแบบล่องฉากเยอะเลยนะครับแต่ช่างบางคนเขาจะชอบใช้เป็นเหล็กแป๊บแบบนี้นะครับซึ่งมันจะไม่พอดีกับล้อเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยตัวล้อมันก็จะค่อยๆกัดเหล็กแป๊บนะครับจนทะลุทําให้การเปิดประตูนั้นมันฝืดแล้วก็ตกรางได้นะครับแล้วอีกอย่างก็คือเวลารถวิ่งทับไปมาเนี่ยมันก็จะทำให้บุบง่ายนะครับผมทำให้ประตูฝืดแล้วก็ตกรางได้เช่นกันนะครับผมเราจึงไม่ควรใช้เหล็กแป๊บแบบนี้เลยนะครับดูคลิปนี้แล้วก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบแบบไหนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย